พร้อมแล้วบอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ได้มาเจอเล็กอีกแล้วนะคะค่ะอยู่ที่บริษัทลุงนิรันดร์กลการจ้าขอย้ำนะคะก็คือยังไม่ขึ้นเลยค่ะวันนี้เราได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ลุงนิรันดร์กลการค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจ้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะค่ะเข้ามายังคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเร็กจะให้ทางตากล้องสุดหล่อนะคะเดี๋ยวพาชมของรถของเราค่ะตอนนี้ของเราอยู่ที่บริษัทลุงนิรันดร์กลการนะคะเร็กจะอยู่สาขานาดีค่ะจะเป็นสาขาที่3ค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเร็กจะแจ้งก่อนนะคะบริษัทลุงนิรันดร์ของเราค่ะจะมีอยู่3สาขาค่ะสาขาแรกนะคะจะอยู่ทางออกหนองคายค่ะติดกับโฮมฮับเลยนะคะตรงข้ามจะเป็นฝั่งที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะตัวเนี้ยตัวนั้นทางออกหนองคายถ้าลูกค้าเข้ามาอุดรค่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าลูกค้าวิ่งออกทางหนองคายจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเราสังเกตขวามือได้ค่ะสาขาที่2ค่ะสาขาที่2จะอยู่สาขานวลสูงค่ะจะตรงข้ามกับค่ายรามสูรนะคะจะมีน้องหนุ่มค่ะน้องหนุ่มสุดหล่ออยู่ที่นั่นค่ะสาขาที่3ก็คือจะเป็นสาขานาดีค่ะสาขานาดีจะทางออกหนองบัวลำพูนะคะติดกับบิ๊กซีค่ะวิ่งมาไม่ไกลค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยู่โซนอยู่แถวหนองบัวลำพูค่ะขี่เข้ามานิดนึงค่ะบริษัทลุงนิรันดร์กลการจะอยู่ข้างปั๊มน้ำมัน LPG นะคะค่ะก็จะมาเจอเล็กอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ตากล้องค่ะลองดูรถค่ะ200กว่าคัน300กว่าคันของเราก่อนนะคะค่ะว่ามีรุ่นไหนค่ะที่ชมเข้ามาลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอาตากล้องพาดูรถก่อนเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รุ่นอะไรค่ะแจ้งเข้ามาทางเพจของเราได้นะคะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกทีนึงค่ะตอนนี้ตากล้องเราเดินดูรถสวยๆนะคะค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถอะไรค่ะแจ้งเข้ามาได้นะคะจะมีรถกระบะหรือรถเก๋งค่ะหางวดถูกๆผ่อนถูกๆค่ะรถสวยๆสภาพดีราคาถูกเดี๋ยวเราเลือกดูรถก่อนชมรถสวยๆก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถรุ่นไหนค่ะลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้คือมีรถเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะสวยๆราคาถูกๆค่ะตอนนี้เดี๋ยวเล็กจะแจ้งเบื้องต้นนะคะทางบริษัทของเราบริษัทลุงนิรันดร์กลการค่ะตัวนี้จะมีโปร0บาทค่ะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
วัสดีค่ะคุณอมรค่ะอีซูซูไฮแลนเดอร์หน่อยครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจ้าเดี๋ยวให้ตากล้องให้ตากล้องสาดดูรถหมดทุกคันเลยค่ะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรุจภาค่ะอยู่ไกลจังอยู่ตรงไหนคะลูกค้าสะดวกตรงไหนคะลูกค้าสะดวกตรงไหนแจ้งเล็กได้นะคะเพราะว่าทางบริษัทของเราจะมีอยู่3สาขาค่ะขอย้ํานะคะรุ่งนิรันดร์จะมีอยู่3สาขาค่ะสาขาแรกค่ะจะอยู่ทางออกหนองคายนะคะติดกับโฮมฮับค่ะสาขาที่2ก็คือสาขานวลสูงค่ะสาขานวลสูงจะตรงข้ามกับค่ายรามสูรนะคะสาขาที่3ค่ะจะเป็นสาขานาดีที่เล็กอยู่นะคะใครที่อยากเจอเล็กค่ะมาได้เลยค่ะรับรองได้เจอแน่นอนค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะตากล้องเดี๋ยวตอนนี้คุณอมรอยากดูรถ Isuzu Highlander ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถ Isuzu Highlander เลยค่ะIsuzu Highlander ค่ะตอนนี้ Isuzu Highlander ตอนนี้จะมีอยู่2คันค่ะมีสีดำกับสีเทานะคะจ้าเดี๋ยวเอาสีเทาเนาะค่ะถ้าสีเทาสีเทานะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะตัวนี้ Isuzu Highlander ค่ะตัวนี้จดทะเบียนพ.ศ. 2557ค่ะตัวนี้รับรถ0บาทเลยค่ะค่ะงวดจะตกอยู่ 8,936 บาทจำนวน84งวดนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอะไรค่ะรับรถ0บาทเลยค่ะประกันค่ะตัวนี้เราจะมีประกันพ.ร.บ.ภาษีค่ะและอื่นๆอีกมากมายนะคะลูกค้าลองเข้ามาเลือกชมนะคะคุณอมรคะชอบสีไหนคะแจ้งได้นะคะดิฉันอยู่พัทยาค่ะอ๋ออยู่พัทยาก็ซื้อได้ค่ะคุณรุจภาค่ะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่แอดมินทักไปหานะคะจ้าเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Isuzu All New ค่ะ Space Cab Highlander เครื่อง 2.5 ตัว L นะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กคู่ค่ะคอนโซลก็จะเป็นสีดำค่ะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะก็คือเกียร์ธรรมดาค่ะรูปทรงของออปชันของ Isuzu ก็มากับรถเลยค่ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถเปิดแคปได้ด้วยนะคะคุณอมรลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ของเราตัวนี้จะเป็นรุ่น DDI นะคะคุณอมรค่ะหรือว่าคุณอมรสนใจรถสีดำค่ะถ้าสนใจเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกทีนึงนะคะขอราคาเงินสดขอราคาสดหน่อยครับได้ค่ะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 500,000 บาทถ้วนค่ะค่ะราคาเงินสดนะคะ 500,000 บาทถ้วนค่ะถูกมากเลยค่ะเปรียบเทียบถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆค่ะตัวนี้ก็ประมาณ 7-800,000 นะคะคุณอมรคะตัวนี้คุณอมรถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือว่าคุณอมรอยากจะมาดูรถหรือว่าอยากจะมาเทสรถค่ะลองขับขี่ได้ค่ะตัวนี้มาเจอที่เล็กอยู่ที่ลุงนิรันดร์ค่ะอยู่ที่สาขานาดีนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะลูกค้าท่านใดค่ะอยากดูรถตัวไหนหางวดประมาณเท่าไหร่ทักเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอิสระอันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เล็กจะพาชมคันแรกเลยนะคะจะเป็นรถเก๋งค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นค่ะโตโยต้ายาริสค่ะเครื่อง 1.5 ตัว E ค่ะตัว E ตัวมินุนเชงก็คือว่าตัวนี้รถจดทะเบียนปี2554ค่ะราคาเงินสดอยู่ที่ 340,000 บาทตัวนี้รับรถ0บาทเลยค่ะรับรถ0บาทเลยนะคะตัวนี้งวดอยู่ที่ 5,991 บาทจำนวน84งวดนะคะถูกมากเลยค่ะท่านลูกค้าทุกท่านค่ะเดี๋ยวดูภายในรถค่ะ
ตัวนี้ภายในรถคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ตัวนี้จะมี ABS ค่ะเป็นแอร์เบรกคู่ค่ะรับบทไฟฟ้าค่ะเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงมากับรถเลยน่ารักมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถ5ประตูค่ะรถ5ประตูสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอิสราอยากดูอีซูซูออนิวสีขาวจ้าดาวและงวดเท่าไหร่ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ทักไปนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณการ์ตูนเข้าโอ๊ตลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหลังก็จะเปิดได้ค่ะคุณอิสระคะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ทักไปนะคะเดี๋ยวเราจะหรือว่าลูกค้าท่านใดค่ะที่ติดขัดเรื่องเอกสารค่ะติดขัดเรื่องเอกสารอาชีพนี้ออกได้ไหมอาชีพรับเหมาออกได้ไหมค้าขายออกได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีลองทักเข้ามาที่รุ่งนิรันดร์นะคะเดี๋ยวเราจะมีทางเจ้าหน้าที่ตอบให้คำตอบกับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะจ้าโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราดูเป็น Vios ค่ะจะเป็นเก่งอีกคันนึงนะคะตอนนี้เข้ามาใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเดินถอยหลังโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนนี่ค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจ้าค่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้า Vios ค่ะเครื่อง 1.5 TRD Sport นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Sport ค่ะตัวนี้รถจดทะเบียน 2,554 ราคาเงินสดถูกมากเลยค่ะท่านผู้ชมลูกค้าทุกท่านค่ะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 330,000 บาทค่ะตัวนี้รับรถถ้าลูกค้ามีประวัติค่ะตัวนี้รับรถอยู่ที่0บาทเลยค่ะตัวนี้งวดเท่าไหร่ตัวนี้งวดไม่สูงค่ะลูกค้าท่านใดที่หางวดที่ไม่ค่อยสูงค่ะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยราคาถูกและงวดถูกมากเลยค่ะตัวนี้งวดอยู่ที่ 5,648 เท่านั้นเลยค่ะค่ะตัวนี้ถ้าลูกค้ามีประวัตินะคะรับ0บาทไปเลยค่ะมีประกันพรบภาษีค่าจัดค่ะและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ลูกค้าจะได้รับกับทางบริษัทของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะอยากได้ครับมาเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะค่ะขอย้ำนะคะลูกค้าท่านใดค่ะที่ยังไม่ทราบว่าบริษัทของเราอยู่ตรงไหนบ้างค่ะแล้วลูกค้าสะดวกทางไหนค่ะหรือว่าแจ้งทักแชทเราเข้ามาได้ค่ะหรือว่าโทรหาเล็กได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากสอบถามเรื่องรถหรือเอกสารอะไรค่ะสอบถามกับเล็กก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเล็กจะกลับไปตอบนะคะเดี๋ยวแจ้งนะคะตัวนี้บริษัทของเราค่ะขอพูดอีกครั้งนึงเนาะจ้าบริษัทของเรามี3สาขาค่ะตอนนี้สาขาแรกค่ะอยู่ทางออกหนองคายค่ะทางออกหนองคายจะติดกับโฮมฮับเลยค่ะแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์เปิดใหม่ค่ะสาขาที่2ก็คือสาขานวลสูงจะอยู่ตรงข้ามกับค่ายรามสูตรนะคะสาขาที่3ก็คือทางออกหนองบัวลำพูค่ะจะติดกับปั๊มแก๊ส LPG ค่ะก็จะเจอเล็กได้เลยสวัสดีค่ะคุณปริชาติถูกมากเลยค่ะถูกมากค่ะงวดไม่เกิน 5,000 สนใจค่ะได้ค่ะคุณปริชาติเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ค่ะติดต่อไปนะคะรีบๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจรถเก๋งค่ะสภาพสวยๆตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตนะคะสปอร์ตซิโว่ค่ะเครื่อง 1.5 ประหยัดน้ำมันค่ะมาดูข้างในได้เลยนะคะเดี๋ยวดูข้างในสวยมากเลยค่ะค่ะตัวนี้ออปชันตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเบาะของเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะตัวนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกำมะหยี่เนาะกำมะหยี่ออกกำมะหยี่ไหมคะค่ะ
ก็จะเป็นเบาะแต่งค่ะแต่งของเขาก็จะเป็นโทน2สีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะตัวนี้แม็กขอบ15ค่ะตากล้องคะดูแม็กค่ะแม็กสวยมากค่ะตัวนี้แม็กขอบ15ค่ะเดี๋ยวดูภายในเลยค่ะกล้องชาติอยู่จะดูค่ะตัวนี้จะเป็นด้านหลังค่ะตัวนี้คนนั่งข้างหลังก็นั่งสบายค่ะกว้างขวางค่ะสวัสดีค่ะคุณก็ดับเพลิงก็กู้ภัยไลค์รัวๆขอบคุณมากค่ะกดไลค์รัวๆเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะหรือว่ากดรูปหัวใจก็ได้ค่ะกดแชร์ของเพจบริษัทลุงนิรันดร์กลการเยอะๆเลยนะคะตอนนี้โปรของเรานะคะขอย้ำไว้เลยค่ะโปรของเราอยู่ที่0บาทเท่านั้นค่ะไม่มีจ่ายเพิ่มค่ะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดค่ะที่เข้ามาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก็ดับเพลิงกู้คุณน่ารักมากเลยค่ะพี่จ้าเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดหางวดถูกๆหารถเก๋งรถกระบะค่ะเดี๋ยวทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาตอบให้หรือว่าอยากดูเป็นรุ่นไหนค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาดูนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูเก๋งอีกคันนึงเนาะไปดูเก๋งตัวนี้ไปดูเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะโตโยต้าตัวนี้สวยงามมากเลยค่ะโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้าออติสนะคะตัวนี้เครื่อง 1.8 ตัว G ตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้ขอย้ำว่าตัวท็อปค่ะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กคู่ค่ะมีแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะคะแล้วก็ ABS ค่ะ ABSคืออะไรบางทีคนแถวข้างนอกจะไม่รู้แต่ว่า ABS คืออะไร ABS ก็คือระบบเบรกนะคะก็คือตัวนี้เวลาเราเบรกมันจะตัดเวลาเราเบรกกระทันหันมันจะตัดเบรกให้เราก็คือกระชับมากขึ้นค่ะรถคันนี้นะคะ Toyota Altis ตัวนี้จดทะเบียนปี2551ส่วนราคาเงินสดนะคะถูกเหมือนกันค่ะที่อื่นหนูไม่ทราบนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ของเราค่ะถูกมากเลยค่ะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 350,000 บาทค่ะตัวนี้รับลดเท่าไหร่คะรับลด0บาทเองค่ะค่ะตัวนี้งวดอยู่ที่ 6,324 บาทจำนวน84งวดนะคะตัวนี้เช่นเคยค่ะมีประกันพรบ.ภาษีค่ะค่าจัดและอื่นอีกมากมายนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนคนขายสวยจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามทุกไลฟ์สดเลยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณก็ดับเพลิงกู้ภัยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่ลองเข้ามาแวะอยู่ที่รุ่งนิรันดร์สาขา3นะคะพี่ค่ะตัวนี้ข้างในค่ะออปชั่นก็จะเป็นเบาะหนังนะคะค่ะโทนสีครีมค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่เนาะฟังก์ชันของเขาจะอยู่ที่พวงมาลัยเลยค่ะตัวนี้ออปชันค่ะตัวนี้ที่พิเศษที่สุดนะคะรุ่นนี้ค่ะตัวนี้ตัวปรับเบาะค่ะตัวปรับเบาะนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะข้างหน้าข้างหลังค่ะตัวเอ็นค่ะเอ็นหน้าเอ็นหลังค่ะตัวนี้พิเศษมากเลยค่ะแล้วถูกมากเลยค่ะคุณลูกค้าทุกท่านจ้าFC คุณเล็กครับขอบคุณค่ะคุณนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องช็อปเปอร์สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ะข้างหลังกว้างมากเลยค่ะเวลาเราเดินทางไกลค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะตัวนี้เวลาเดินทางไกลนั่งสบายมากค่ะตัวนี้ปึ๊บตัวนี้จะเป็นรุ่น 1.8G นะคะค่ะลูกค้าท่านใดค่ะตัวนี้งวดก็ไม่สูงนะคะงวดประมาณ 6,000 กว่าบาทเองค่ะค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก๋งค่ะที่งวด
ไม่สูงค่ะราคาประหยัดค่ะมาที่นี่ได้เลยค่ะรุ่งนิรันดร์กลการค่ะของเรามี3สาขาค่ะขอย้ำนะคะ3สาขานะคะค่ะแล้วโปรตอนนี้ของเราก็คือ0บาทรับรถได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนะคะลูกค้าท่านใดคะอยากดูรถอะไรแจ้งมาได้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดู D-Max ค่ะ All New อีกตัวนึงนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นIsuzu All New Space Cab นะคะ All New Space Cab ตัวนี้เป็นเครื่อง Blue Power ค่ะ Space Cab เครื่อง 1.9 นะคะลูกค้าสนใจใครที่อยากได้มีตัวใหม่ๆไหมคุณเล็กมีค่ะมีมาเยอะเลยค่ะตัวนี้ขอแนะนำเลยค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะทักทายเข้ามาค่ะขอบคุณมากนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังดูอยู่ค่ะก็กดไลค์กดแชร์ให้เล็กหน่อยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องBlue Power นะคะ 1.9 ค่ะ DDI ตัว S ค่ะตัว S ตัวนี้จดทะเบียน 2,560 ค่ะราคาเงินสดนะคะราคาเงินสดอยู่ที่ 500,000 บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้รับรถเท่าไหร่คะคุณเล็กตัวนี้รับรถแค่0บาทเองค่ะ0บาทเท่านั้นค่ะไม่มีจ่ายเพิ่มค่ะตัวนี้งวดเท่าไหร่ค่ะตัวนี้งวดอยู่ที่ 8,954 บาทค่ะจำนวน84งวดโอ้ลูกค้าถูกมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวรถเนาะค่ะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างค่ะตัวนี้ข้างในตัวรถโทนก็จะเป็นโทนสีดำนะคะค่ะโทนสีดำค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดารถสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถกระบะค่ะไปใช้ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้จะเปิดแคปได้ค่ะเปิดแคปได้ตัวนี้นั่งสบายค่ะที่กว้างขวางเลยค่ะรถสวยงามมากเลยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นเครื่อง Blue Power นะคะ 1.9 DDI ค่ะอู้ตัวนี้คุณลูกค้าคะใครได้คันนี้ค่ะตัวนี้ยางใหม่มากค่ะยางใหม่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นขอบเท่าไหร่คะคุณหนุ่มตัวนี้ยางใหม่มากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังเราก็จะมีกันชนให้เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ส่วนของตัวรถค่ะของเรามีให้กับลูกค้าหมดเลยนะคะค่ะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อค่ะไม่ต้องไปซื้อเรามีแถมให้ลูกค้าทุกท่านเลยคุณเล็กครับคุณหนุ่มคุณเล็กน่ารักครับขายรถก็เก่งขอบคุณมากค่ะคุณหนุ่มโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เงียบจังเลยดูอะไรคะวันนี้ลูกค้าท่านใดคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอยากได้รถประมาณรุ่นไหนรถเก๋งรถกระบะค่ะตัวนี้ทักเข้ามาหาเล็กได้เลยค่ะหรือว่าทักทางเพจของเราได้ค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก๋งค่ะ5ประตูค่ะหรือว่า4ประตูค่ะเป็นรุ่นไหน Toyota Honda ค่ะ Nissan ค่ะมีกับทุกยี่ห้อค่ะบริษัทของเราค่ะมีรถรอลูกค้าอยู่ประมาณ300ถึง400กว่าคันนะคะจวดๆค่ะพี่น้องจวดเอามามามาเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็มาจวดด้วยค่ะคุณหนุ่มเพิ่นบอกว่าให้จวดจวดว่าสั่นสวัสดีค่ะมีดูคันไหนอีกร้อนดูเป็นไททันเนาะค่ะถ้างั้นเราดูเป็นไททันดีกว่าเนาะค่ะ
ลูกค้าดูได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไททันค่ะมิซูไททันนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมล่าสุดเลยค่ะลูกค้าคะตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยค่ะตัวนี้ไททันออนิวค่ะไททันออนิวตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5 ตัว GLX นะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี 2560 ค่ะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 500,000 บาทขอโทษนะคะราคาเงินสดอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะตัวนี้รับรถ0บาทเลยค่ะค่ะรับรถ0บาทเลยนะคะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรค่ะตัวนี้งวดอยู่ที่ 8,936 บาทค่ะจำนวน 84 งวดค่ะอันนี้ก็เช่นเดิมค่ะตัวนี้ประกันพ.ร.บ.ภาษีค่ะค่าจัดและอื่นๆอีกมากมายค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยนะคะลูกค้าลองเข้ามาเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะค่ะโฉมของมิซูไททันค่ะตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างตัวนี้คอนโซลค่ะก็จะเป็นสีดำค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะออปชันเครื่องเสียงค่ะก็จะมากับตัวรถเลยค่ะตัวนี้มีแอร์แบ็กค่ะแอร์แบ็กก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะค่ะที่สำคัญค่ะมิซูคันนี้ค่ะตัวนี้เราสามารถเปิดแคปได้ค่ะเวลาขึ้นลงสะดวกสบายค่ะลูกค้าท่านใดที่มีคนเฒ่าคนแก่เนาะเวลาจะออกเดินทางไกลๆค่ะไม่ต้องขยับเบาะลงค่ะตัวนี้สามารถเปิดแคปได้เลยนะคะจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะเบื้องต้นนะคะรุ่นนี้ค่ะตัวนี้เวลาระบบล็อกของรถนะคะตัวนี้กระจกจะพับได้ค่ะเอกลักษณ์ของตัวใหม่ของมิซูคันนี้นะคะกระจกจะพับได้เวลาเราล็อกโดยอัตโนมัตินะคะฝากบอกตากล้องน้ำเนี่ยครับสีผ้าจวดมือแรงโอ้ยเอาจวดเด้อตากล้องมือแรงเด้ออันผู้ใดสิไปจวดกับผู้นุ่มนะมาฝากมาเด้อค่ะ จวดค่ะบัดเนี่ยปึ๊บไปลูกค้าค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจคันไหนค่ะทักเข้ามาหาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราพาดูวีโก้นะคะดูวีโก้ค่ะดูวีโก้อีกคันหนึ่งค่ะถ้าเป็นวีโก้คันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้าวีโก้ค่ะรุ่นแชมป์ค่ะสมาร์ทแคปนะคะตัวนี้เครื่องอยู่ที่ 2.5 ตัวท็อปค่ะตัวท็อปสุดของวีโก้ค่ะตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยค่ะแล้วก็ ABS ค่ะตัวนี้แล้วสามารถเปิดแคปได้ด้วยนะคะท่านลูกค้าทุกท่านค่ะลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจค่ะที่อยากได้รถวีโก้ค่ะลองเข้ามาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูออปชันข้างในนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณกันทรากรสมรื่นค่ะตัวนี้จะเป็นคอนโซลจะเป็นสีครีมนะคะค่ะสวยมากเลยค่ะเอกสารยุ่งยากไหมครับคุณเล็กบอกผมหน่อยครับโอ้ยไม่ยากเลยค่ะคุณหนุ่มค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะทักเข้ามาได้นะคะลูกค้าท่านใดที่ติดขัดเรื่องเอกสารค่ะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะคะตัวนี้ภายในค่ะเดี๋ยวคุณหนุ่มดูอีกรอบนะคะอันนี้เบาะแคปด้านหลังค่ะกว้างขวางมากเลยค่ะตัวนี้นั่ง 4-5 คนได้ค่ะสามารถเปิดแคปได้นะคะตัวนี้พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยออปชันค่ะก็จะมีแอร์แบ็กค่ะแอร์แบ็กคู่นะคะตัวนี้ออปชันของเขาก็จะมีปุ่มกดค่ะวอลลุ่มค่ะแล้วก็เปลี่ยนคลื่นเนาะค่ะเครื่องเสียงก็จะมากับรถค่ะกระจกค่ะกระจกสามารถพับตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะลูกค้าทุกท่านคะท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าวีโก้กระจกพับตรงไหนค่ะตัวนี้แจ้งเราได้นะคะ เป็นระบบไฟฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะ
ุณธรากรยอดขายปังๆขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะถ้าจะให้ดีคุณธรากรเข้ามาเลยค่ะมาหาเล็กได้เลยที่สาขานาดีค่ะรุ่งนิรันดร์นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะจวดเต็มที่เลยค่ะใช้เอกสารอะไรบ้างคะบ้างเนาะอ่ะถ้าเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเล็กจะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาชีพค่ะเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าออฟฟิศข้าราชการค่ะเอกสารนะคะง่ายๆบัตรประชาชนค่ะ1ก็คือบัตรประชาชน2ก็คือทะเบียนบ้าน3ก็คือสเตทเมนต์นะคะก็คือสมุดบัญชีค่ะสมุดบัญชีแล้วก็4ก็คือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะไม่ยากเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่มีตามที่เล็กแจ้งค่ะเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้บางคนลูกค้าถามว่าคุณเล็กครับติเครดิตซื้อได้ไหมเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ตอบนะคะซื้อได้ค่ะซื้อได้ค่ะเป็นเจ้าของรถได้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเป็นเจ้าของรถได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพาพุทพงศ์เหรอคะคุณพาพุทพงศ์ค่ะทักทายสวัสดีค่ะถ้าลูกค้าท่านใดเข้ามาค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เล็กหน่อยนะคะลูกค้าถ้าอยากสอบถามตัวไหนค่ะเดี๋ยวจะมีทักเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ตอบให้กับลูกค้านะคะจวดครับขอบคุณครับคุณเล็กคนสวย FC โอ้ยขอบคุณค่ะคุณหนุ่มจวดคุณหนุ่มมาจวดเด้อคุณหนุ่มสาขาหน้าดีมีคนจวดนี่เนี่ยมีคนถ่ายอยู่ได้เนี่ยไปคันไหนคะลูกค้าอยากดูคันไหนคะเดี๋ยวเราดูเป็นขอนิสสันสีดำเนาะนิสสัน NP300 ค่ะตัวนี้เข้ามาใหม่ๆเหมือนกันเลยค่ะโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นค่ะนิสสัน NP300 ค่ะตัวนาวาร่าคิงแคปนะคะตัวนี้เครื่อง 2.5 ตัว S ค่ะตัวนี้รูปทรงของเขาบอดี้จะเป็นบอดี้ใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้โฉมล่าสุดเลยค่ะราคาเท่าไหร่ค่ะราคาไม่แพงค่ะลูกค้าคะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่480,000 บาทเองค่ะตัวนี้รถจดทะเบียนปี2560ค่ะตัวนี้รับรถเหมือนเคยค่ะรับรถ0บาทค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะงวดอยู่ที่ 8,592 บาทค่ะจำนวน84งวดนะคะถูกมากเลยค่ะลูกค้าคะตัวนี้จะมีค่ะประกันพ.ร.บ.ภาษีค่าจัดและอื่นๆอีกมากมายนะคะค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะตัวนี้ยางใหม่มากเลยค่ะค่ะยางใหม่มากเดี๋ยวเรามาชมดูภายในของรถคันนี้นะคะตัวนี้สามารถเปิดแคปได้ค่ะตัวนี้คอนโซลก็จะเป็นสีครีมค่ะเบาะก็จะเป็นกำมะหยี่นิดๆเนาะค่ะกระบะแคปด้านหลังก็จะเป็นหนังค่ะโทนสีครีมค่ะตัวนี้กว้างมากเลยค่ะนั่งได้เยอะมากค่ะสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ออปชันตัวนี้ระบบของเขานะคะจะมี6เกียร์ค่ะ6เกียร์ตัวนี้มีแอร์แบ็กคู่นะคะก็คือถุงลมนิรภัยค่ะถุงลมนิรภัยเครื่องเสียงก็จะมากับตัวรถของเขาเองเลยค่ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะรถสวยงามมากมากเลยค่ะจ้ะตัวนี้อย่าลืมนะคะตัวนี้ท่านใดที่สนใจค่ะรถกระบะค่ะที่ปีใหม่ๆงวดไม่ค่อยสูงค่ะตอนนี้มาที่รุ่งนิรันดร์กลการได้เลยค่ะขอย้ำนะคะจ้าลูกค้าท่านใดค่ะที่ยังไม่ทราบว่าของเรามีสาขาไหนบ้างไปทางไหนค่ะเดี๋ยวเล็กจะแจ้งอีกทีค่ะก็คือตอนนี้บริษัทของเรามี3สาขานะคะสาขาแรกค่ะจะอยู่ที่ทางออกหนองคายค่ะตอนนี้จะติดกับโฮมฮับเลยค่ะ
ตรงข้ามก็จะเป็นศูนย์ขายเฟอร์นิเจอร์นะคะค่ะถ้าสาขาที่2ค่ะก็จะอยู่ตรงข้ามกับค่ายรามศูนย์ค่ะก็จะเจอน้องหนุ่มสุดหล่อนะคะอยู่ที่นู่นค่ะถ้าสาขาที่3ค่ะก็จะเป็นสาขาที่เล็กอยู่ก็คือสาขานาดีนะคะก็คือทางออกหนองคายค่ะบริษัทลุงนิรันดร์สาขานาดีก็จะติดกับปั๊มน้ำมัน LPG ค่ะLPG แล้วก็มีศูนย์ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะซูมเลยค่ะศูนย์ตัวใหญ่ก็คือรับรถศูนย์บาทเลยค่ะค่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดค่ะที่อยากให้เล็กดูแลค่ะตัวนี้เข้ามาหาเล็กได้เลยนะคะอยู่ที่รุ่งนิรันดร์สาขานาดีค่ะหรือว่าทักเพจเข้ามาได้หรือว่าติดต่อลูกค้าท่านใดที่อยากจะติดต่อกับเล็กนะคะตัวนี้เดี๋ยวเล็กจะทิ้งโทรให้นะคะตัวนี้เบอร์0903430315ค่ะลูกค้าท่านใดที่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างค่ะติดแบ็คลิสต์ซื้อได้ไหมค่ะหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนค่ะหางวดเท่าไหร่ค่ะโทรหาเล็กโดยตรงได้เลยค่ะก่อนถ้าจบไลฟ์นะคะหรือว่าทักแชทค่ะเข้ามาที่ลูกนี่ร้านหรือว่าของเล็กก็ได้ค่ะตัวนี้ถ้าจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเล็กจะไปตอบลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เงียบใช่ไหมคะตากล้องเงียบใช่ไหมคะลูกค้าท่านไหนคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะทักเข้ามาเลยค่ะว่าอยากได้รุ่นไหนค่ะเดี๋ยวทางบริษัทของเราทางเจ้าหน้าที่ของเราค่ะจะตอบลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะเงียบ ทักเข้ามาได้นะคะลูกค้า15ท่านค่ะตอนนี้สามารถติดต่อได้นะคะหรือว่าทักเข้ามาได้เลยค่ะของทางของบริษัทเราจะมีรถค่ะรอลูกค้าอยู่ประมาณ 3-400 คันนะคะค่ะทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้ตอนนี้ของเราของเล็กจะไลฟ์อยู่สาขานาดีนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเข้ามาที่สาขานาดีก็มาเจอเล็กได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวตากล้องให้ดูรถสวยๆค่ะราคาถูกๆค่ะเน็ตค้างไหมโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเล็กขอย้ำนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะคะลูกค้าท่านใดค่ะที่อยากได้รถค่ะงวดต่ำๆราคาถูกๆหารถกระบะรถเก๋งค่ะตัวนี้ทักเข้ามาได้นะนะคะรับรถ0บาทค่ะตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่อยากได้ค่ะตัวนี้ปากหมุดหรือว่าแชทเข้ามาที่เพจของเราได้หรือว่าติดต่อกับเล็กได้เลยค่ะ0903430315ค่ะตัวนี้เล็กจะรอสายหรือว่ารอคำตอบกับลูกค้าอยู่นะคะค่ะตัวนี้ก็คือวันนี้ค่ะก็เล็กขอจบการไลฟ์นะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าทุกท่านค่ะที่อยากได้รถสวยๆราคาถูกๆและตอนนี้มีโปร0บาทค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มที่รุ่งนิรันดร์กลการเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ